ช่วงนี้ท่านผู้ชมมาพบกับการแข่งขัน G-Shock Jet Ski Pro Tour 2014สนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีนี้นะครับจัดขึ้นที่บึงหนองตาคำจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่5และ6กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาครับสำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีในปีนี้นะครับก็ปรากฏว่าทีมเจ็ตสกีไทยแลนด์บายยามาฮ่านะครับก็สามารถจะคว้าแชมป์ใน2รุ่นนะครับไปได้อย่างสวยงามนำทีมโดยพิเชษฐ์เศรษฐุระนะครับผู้พ่อแล้วก็ตามมาด้วยคุณลูกนะครับธีระเศรษฐุระและสุภักดิ์เศรษฐุระที่สามารถจะคว้าแชมป์และรองแชมป์ในรุ่นโปรแอมลันอบาว4สโตกสต็อกทั้ง2คนในส่วนของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับปีนี้ได้มีการนำเว็บรันเนอร์หรือว่าเรือนะครับเข้ามาจำหน่ายทั้งหมด13รุ่นด้วยกันก็มีการปรับปรุงจากรุ่นเดิมนะครับมาเป็นรุ่น SVHO รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทั้งหมด4รุ่นในปีนี้โดยพื้นฐานเครื่องยนต์นะครับเป็นขนาด 1,812 cc ต้องถือเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดากลุ่มเรือหรือว่าเว็บรันเนอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้โดยมีพลังแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมมีการปรับปรุงในส่วนของซุปเปอร์ชาร์จใหม่นะครับก็ทำให้ SVHO เว็บรันเนอร์ของยามาฮ่านั้นมีพลังกำลังที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างเห็นได้ชัดครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนั้นนะครับเริ่มโดยนายกสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้มีการจุดพลุร่วมกันนะครับเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการในสนามสุดท้ายแห่งนี้มาเข้าสู่บรรยากาศของการแข่งขันนะครับในรุ่นโปรแอมลันดาบาว4สโตกสต็อกนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ตระกูลเศรษฐุระนะครับทั้งพี่และน้องลงแข่งขันร่วมกันนำโดยธีระเศรษฐุระนะครับแล้วก็น้องชายครับสุภักดิ์เศรษฐุระผู้สมัครคนนั้นนะครับก็ขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้อย่างสบายๆโดยคนพี่นะครับก็คือธีระเศรษฐุระนั้นสามารถนำเจ้าเว็บรันเนอร์ New SVHO เครื่องยนต์1,000 cc เข้าสู่เส้นชัยได้อย่างสวยงามครับตามมาด้วยน้องชายสุภักดิ์เศรษฐุระทั้งพี่ทั้งน้องก็คว้าแชมป์และรองแชมป์ไปครองอย่างสวยงามถัดมาก็เป็นรุ่น Expert Runabout Limited นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสูงอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับนักแข่งทุกคนนั้นก็เป็นรุ่นเก๋านะครับของวงการเจ็ตสกีในเมืองไทยซึ่งมีคุณพิเชษฐ์เศรษฐุระนะครับคุณพ่อของ2นักแข่งชื่อดังนะครับตอนนี้ก็ลงแข่งขันด้วยในรุ่นนี้ก็ปรากฏว่า New SVHO เว็บรันเนอร์คันใหม่นะครับซึ่งมีพละกำลังแรงมาที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดสามารถทิ้งห่างคู่แข่งขันเข้าเส้นชัยไปได้อย่างสวยงามนะครับสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเว็บรันเนอร์FZR SVHO ลำใหม่นี้นะครับมีพละกำลังแรงม้าและก็ความเร็วที่เหนือกว่าของคู่แข่งนะครับอย่างเห็นได้ชัดนี่คือรุ่นแบบสแตนดาร์ดนะครับเครื่องยนต์นั้นเดิมๆไม่ได้มีการปรับแต่งโมดิฟายแต่ประการใดดังนั้นนะครับเครื่องยนต์ของ SVHO ลำใหม่นะครับขนาด 1,000 cc ที่ได้มีการปรับปรุงระบบซุปเปอร์ชาร์จใหม่นะครับเพิ่มปริมาณอากาศได้ถึง 20% มีอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 25% พร้อมด้วยลูกสูบใหญ่แบบฟอสนะครับก็ถือว่าเป็นลูกสูบที่มีการอัดขึ้นรูปแข็งแรงทนทานนะครับรับแรงกระสุนได้อย่างสบายๆกับเครื่องยนต์4สูบเรียงที่บรรจุอยู่ภายในนะครับของเว็บรันเนอร์ SVHO ลำนี้นี่เองช่วงนี้เรามาฟังการสัมภาษณ์ความสำเร็จของทีมเจ็ตสกีไทยแลนด์บายยามาฮ่ากันดูครับสวัสดีครับผมพิเชษฐ์เศรษฐุระสังกัดทีมเจ็ตสกีไทยแลนด์บายยามาฮ่าครับผมก็สำหรับในปีนี้ก็สิ่งที่คาดหวังไว้สำหรับรายการชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีในรุ่นโปรแอมสต็อกซึ่งก็ใช้เรือยามาฮ่า SVHO 1,800 cc ซึ่งเป็นเรือที่มีความแรงและเร็วที่สุดในขณะนี้ครับสำหรับปลายปีนี้ก็เชิญชวนแฟนคลับของยามาฮ่านะครับก็ไปช่วยเชียร์ที่พัทยารายการคิงคัพซึ่งมีต่างชาติมาไม่น้อยกว่า30ประเทศก็น่าจะได้แชมป์ในปลายปีนี้สำหรับยามาฮ่า SVHO ครับ 1,800 cc ครับผมชื่อธีระเศรษฐุระนะครับสังกัดทีมเจ็ตสกีไทยแลนด์บายยามาฮ่านะครับผมก็ปีนี้ทำการแข่งขันในรุ่นโปรลานาเบาโปรโตสต็อกนะครับก็คาดหวังในรุ่นโปรลานาเบาโปรโตสต็อกนะครับผมในปีนี้ก็ได้ใช้เรือนิวยามาฮ่านะครับ FZR SVHO 1,800 cc นะครับผมก็เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ชาร์จที่ใหญ่กว่าปีที่แล้วแล้วก็ทำให้ผมมั่นใจในความแรงที่จะแข่งขันในปีนี้ครับผมครับผมสุภาพเศรษฐุระสังกัดทีมเจ็ตสกีไทยแลนด์บายยามาฮ่าครับสำหรับปีนี้ก็มีคะแนนลุ้นแชมป์ประเทศไทยในรุ่นโปรแอมลันดาเบาลิมิเต็ดแล้วก็ปีนี้ก็ใช้เรือยามาฮ่า FZR New SVHO ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,800 cc แล้วก็ซูเปอร์ชาร์จใหญ่ขึ้นจากปีที่แล้วก็มีความมั่นใจในการแข่งขันในปีนี้ครับส
วัสดีครับผู้พันตอสพันเอกวินไทยสุวารีครับสำหรับการเตรียมการแข่งขันขณะนี้เนี่ยทุกทีม ก็ทำให้กีฬาเจ็ตสกีเป็นกีฬาที่สนุกนะครับก็แข่งขันกันอย่างจริงจังนะครับแต่ก็ยังเป็นไปด้วยน้ำใจนักกีฬาทุกคนมีความสนุกนะครับแล้วก็บรรยากาศของการแข่งขันก็เหมือนกับคนในครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องครับสำหรับทีมยามาฮ่าวันนี้ก็ทุกท่านเองก็ทำได้ดีที่สุดนะครับก็ถือว่าผลการแข่งขันจากจนถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับผมมาปิดท้ายกันที่ภาพรับรางวัลของคุณธีระเศรษฐุระครับนี่คือแชมป์ประเทศไทยรุ่นโปรแอมรันนาบาล4สโตกสต็อกโดยมีพันเอกวินไทยสุวารีเป็นผู้รับมอบรางวัลในรุ่นนี้ถัดมาก็เป็นการมอบรางวัลของรุ่นเอ็กซ์เพิร์ทอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับโดยมีคุณพ่อนะครับก็คือคุณพิเชษฐ์เศรษฐุระคว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นนี้ไปครองอย่างสวยงามนี่คือภาพแห่งความประทับใจนะครับของทีมเจ็ตสกีไทยแลนด์บายยามาฮ่าครับจากนั้นก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของตระกูลเศรษฐุระนะครับก็คือคุณพิเชษฐ์คุณธีระคุณสุภักดิ์นะครับก็คว้าแชมป์ไปครองคนละ1รุ่นนี่ก็คือภาพของความประทับใจกับทีมเจ็ตสกีไทยแลนด์บายยามาฮ่าที่มีทีมงานมากกว่า20ชีวิตนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ต้องถือว่านี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะครับของทีมยามาฮ่าเจ็ตสกีไทยแลนด์ครับสำหรับธีระและสุภักดิ์เศรษฐุระนั้นนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการเอเชียนบีดเกมที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตรวมถึงรายการถ้วยพระราชทานคิงคัพที่พัทยาปลายปีนี้อีกด้วยครับและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ